นี่โอ้โหได้บรรยากาศแห่งความอร่อยอร่อยเห็นแล้วแบบน่าทานมากอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คือพิซซ่าอร่อยฟินบินได้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะมีทั้งคิงครับฮอกไกโดครับดูนี่สิคะโอ้โหนี่แค่กล้ามนะเนี่ยอร่อยฟินวันนี้ภูมิใจมากที่เปิดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ความยิ่งใหญ่วันนี้อยากให้ทั่วโลกได้ยินแล้วมากันเกชนะทัวร์ยกล้อสัปดาห์นี้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น First Destination for All เมืองศูนย์กลางและจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกเพื่อคนทั้งมวลไปกันที่ศูนย์การค้าด้านอาหารครบวงจรระดับโลกที่มีชื่อว่า Phoenix แหล่งรวมอาหารสุดยอดความอร่อยแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพย่านประตูน้ำที่ได้มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการไปเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้นำองค์กรทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ Phoenix ศูนย์กลางด้านอาหารครบวงจรระดับโลกครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานเปิดงานการ Phoenix ศูนย์กลางด้านอาหารครบวงจรระดับโลกที่รวบรวมผู้ประกอบการและผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกันโครงการนี้จะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่สำคัญที่ทำให้เราต่อยอดการเป็นศูนย์กลางอาหารของภูมิภาคซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการค้าของไทยและเป็นโอกาสดีที่ AWC ได้ร่วมกับพันธมิตรส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมอาหารจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เสริมกำลังให้ไทยเป็นทัวริสต์ครับเป็นอีกหนึ่งพลังของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารผมเชื่อมั่นมีอย่างยิ่งครับว่าโครงการฟีนิกซ์จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนทำให้ครัวไทยสู่ครัวโลกเป็นฮับด้านอาหารของโลกอย่างแท้จริง3 2 1 Dream Time ค่ะไปชมกันนะครับว่าเมืองอาหารระดับโลกในชื่อฟีนิกซ์แหล่งรวมความอร่อยจากนานาชาติทั่วโลกที่มีทั้งค้าส่งและค้าปลีกทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์จะรองรับขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางด้านอาหารในภูมิภาคได้ขนาดไหนกฤษณะทัวร์ยกล้อและน้องตีน่าพาไปเที่ยวชมกันเลยครับเกษณะทัวร์ยกล้อวันนี้มาลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์กับพิธีกรภาคสนามของเราสวัสดีค่ะตีน่าคริสติน่าฟลาชมันนางงามทูตอารยสถาปัตย์คนแรกของประเทศไทยค่ะนี่ไงครับแหมแฟนคลับก็บ่นหาคิดถึงแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาที่ย่านประตูน้ำใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้เรามาร่วมพิธีเปิดศูนย์กลางอาหารระดับโลกนะคะกับฟินิกซ์ค่ะโอ้ดีครับห้างค้าอาหารระดับนานาชาติมีอาหารหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำข้าวอาหารก็ได้ส่งออกอาหารที่สำคัญมีแบบสายมูถ้าเกิดใครมานี่ต้องแบบชอบแน่นอนจะอลังการขนาดไหนทีน่าไปชมกันเลยครับเข้ามาในฟินิกซ์นี่โอ้โหได้บรรยากาศแห่งความอร่อยใช่ค่ะโหเห็นแล้วแบบน่าทานมากโอ้ดูนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คือพิซซ่าอร่อยฟินบินได้ค่ะพี่หน่อยโอ้โหนี่อร่อยฟินบินได้นี่เป็นยังไงนี่ของจริงเลยบินได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นนี่เข้ามาอยู่ชั้นล่างเลยนะใช่ค่ะอยู่ชั้นหนึ่งเลยก็เป็นอาหารอิตาเลียนที่ขึ้นชื่อลือชาที่ทางฟินิกซ์นี่เขาคัดสรรมาโอ้แต่ละร้านนี่ต้องบอกว่าพรีเมียมทั้งนั้นเลยค่ะนี่แล้วเชฟนี่ส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะฝีมือระดับโลกนะครับเพราะนี่คือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ต้องบอกว่าไม่ว่าใครจะมาเที่ยวประเทศไทยนี้คือแบบแค่ฟันทูอีนะคะแบบอร่อยอร่อยมากแต่ละที่ของประเทศไทยเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่หิวเลยนะพิซซ่าบินของเราจะทำพิซซ่าสดโชว์ทุกวันนะคะมีแอคทิวิตี้ให้กับลูกค้าดูค่ะแล้วก็ทำพิซซ่าสดขึ้นถาด12ถาดทุกๆวันพิซซ่าของเราจะขายเป็นชิ้นๆ นะคะเพราะนั้นเราจะมีพิซซ่าให้เลือกเนี่ยประมาณ10หน้าค่ะอันนี้ร้านชื่อร้านอะไรครับอยู่ที่ไหนครับร้านชื่อใบตะเลียใบจีจี้นะคะอยู่โครงการ Phoenix Phoenix Box ค่ะอ๋อนี่มาถาวรเลยนะครับใช่ค่ะถาวรนะครับนี่ก็จะเข้ามาก็จะเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ Phoenix เขาเลยลูกค้าสามารถซื้อเทคเอาเวย์หรือว่านั่งทานในร้านเราก็จะเสิร์ฟอาหารอิตาเลียนแท้เป็นเมนูอาหารอิตาเลียนมีทั้งสปาเกตตี้พิซซ่าแล้วก็พวกเนื้อย่างพวกอะไรทุกอย่างค่ะ
ก่อนจะทานอาหารสุดยอดอร่อยอร่อยนี่ต้องอย่าลืมมองข้ามความสะอาดด้วยนี่เห็นไหมนี่ขอบคุณท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมเราต้องความสะอาดปลอดภัยเนี่ยคือหัวใจของความอร่อยอย่างนึงนี่ครับเราก็ต้องมาพบกับมหาอำนาจครัวโลกอีกท่านหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหไม่ขนาดนั้นนะโอ้โหนี่เป็นส่วนหนึ่งของเอ็ดมันอยู่4ฟีนิกซ์อร่อยฟินฟินได้ใครก็ไม่ว่าทำไมถึงอร่อยฟินฟินได้เพราะอะไรครับนี่นะคะมันมีแต่อาหารอย่างเดียวตึกนี้ไม่มีอย่างอื่นคือฟู้ดหับตั้งแต่วัตถุดิบบริษัทใหญ่ข้ามชาติบริษัทใหญ่ในประเทศมาอยู่กันที่นี่หมดแล้วรีเป็นส่วนหนึ่งที่มาแนะนำความอร่อยเอาร้านค้าเข้ามาอยู่ที่นี่ตอนเนี้ย50ร้านด้วยกัน อร่อยทุกร้านและไม่ใช่อร่อยเฉพาะในกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดเอาแบบของดีๆมารวมกันอยู่ที่นี่เลยและที่สำคัญที่สุดที่พาเขามาที่นี่รีอยากให้เขาโตไปต่างประเทศดีกว่านั่งขายอยู่ที่บ้านเดือนละล้าน2ล้านไม่พอเพราะประเทศไทยเราต้องเอาเงินเข้าประเทศและลีดอ่ะสโลแกนของลีดคืออร่อยเลิศก็เลยเป็น Quick Get Test รสสนิยมคุณลีดสวรรค์ของนักชิมดังนั้นใครนักชิมอาหารไม่มาที่นี่พลาดโอกาสแล้วก็วันนี้ภูมิใจมากที่เปิดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ความยิ่งใหญ่วันนี้อยากให้ทั่วประเทศทั่วโลกได้ยินแล้วมากัน